ผมว่าถ้าคนที่จะเป็นนักการเมืองนะเป็นลูกผู้ชายแล้วกันเพราะวันนี้ผู้บริหารดีไอคอนใช่ไหมคุณพอเขายอมรับแล้วนี่แล้วตำรวจก็เขามีการมีหมายจับและจับไปแล้ว18บอสใช่ไหมอันนั้นคือบอสภาคธุรกิจแต่บอสทางการเมืองอ่ะผมไม่อยากเรียกเทวดาผมเรียกว่าผีเปรตทางการเมืองพวกนี้เมื่อไหร่นะครับจะออกมาแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองน่ะออกมาสู้กับพี่น้องประชาชนมาบอกเหตุผลดีครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามาตอบคำถามสื่อมวลชนอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยพวกนี้ผมถามว่ากล้าไหมครับกล้าไหมล่ะแต่ผมเชื่อว่าวันนี้โดยเฉพาะการตรวจสอบของฝ่ายตำรวจนะครับต้องชื่นชมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะทำงานฉับไวมากแล้วก็ทีมที่ทางรัฐบาลเขาตั้งมาโดยเฉพาะมีทางรัฐมนตรีสำนักนายกกับรองนายกท่านประเสริฐจันทร์วงทองเขาตั้งมาเนี่ยที่เป็นชุดที่พิเศษที่ตรวจสอบเรื่องเหตุการณ์ตรงนี้ที่จะตรวจสคบหรือตรวจหลักฐานต่างๆเนี่ยที่ผมอ่านดูแล้วชื่อคณะกรรมการโดยเฉพาะท่านชาติพงษ์เนี่ยนะครับที่ผมติดตามท่านนะอันนี้ผมว่าเนี่ยประชาชนจะเห็นเลยว่ารัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะรัฐบาลนายกแพทองธารเนี่ยเขาปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังจริงๆพอเรื่องนี้ไปดูนะครับเรื่องไอ้ดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยมันเกิดจากที่เขาทำธุรกิจตั้งปี61ถูกไหมครับปี62เริ่มดำเนินการแต่พุ่งสุดขีดเนี่ยปี63 64 65ผลประกอบการเนี่ยนะครับง่ายๆว่า5ปีเนี่ยที่สื่อมวลชนรายงานที่ผมตามนะเกือบ10ล้านเพราะนั้นวันนี้นอกจากมีบอสการเมืองแล้วเนี่ยโทษมีบอสธุรกิจกันแล้วที่โดนจับไปแล้วผมว่าน่าจะมีบอสการเมืองด้วยเดี๋ยวคอยตามด้วยครับพวกผีเปรตการเมืองพวกนี้ต้องดำเนินการนะครับมันเป็นเขาเรียกเป็นเห็บเผาเป็นตัวสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนที่สำคัญทำให้บ้านเมืองเสียหายและทำให้ภาคการเมืองเสียหายด้วยนะครับพวกนี้ผมก็ดำเนินการตรวจสอบอยู่เหมือนกันเพราะมีคนร้องผมว่าเดี๋ยวช่องทางที่ผมจะดำเนินการให้กองจะน่าจะไปปปช.ครับแล้วก็อันส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวดูว่าช่องที่เขาตรวจไปถึงไหนผมอาจจะใช้ช่องที่เขายังไม่ตรวจให้ก็ดำเนินการเพราะเขาร้องผมตั้งแต่วันมา2วันแล้วที่แล้วพร้อมเอกสารหลักฐานนะครับ